Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่27กรกฎาคม2022ซีรีส์เติบโตในความบริสุทธิ์วันที่3พูดทวนกระแสเมื่อจิตวิญญาณของเราจับจ้องอยู่ที่รางวัลแห่งพระสิริของพระเจ้าเราก็เปี่ยมด้วยไฟที่จะบักบั่นมุ่งสู่เส้นชัยแห่งการดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์วันนี้ให้เรามาใคร่ครวญด้วยกันว่าเราจะเปลี่ยนความฝันแห่งการเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นอุปนิสัยในภาคปฏิบัติที่ชัดเจนตามที่พระเจ้าทรงออกแบบเราไว้ได้อย่างไรแล้วอะไรคือก้าวต่อไปอย่างเจาะจงในภาคปฏิบัติเพื่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเราอันดับแรกเราจำเป็นต้องโอบกอดความจริงในยอห์นบทที่15ข้อ5ที่ว่าหากแยกจากพระคริสต์แล้วเราจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยเมื่อเรามีหัวใจเช่นนั้นเราก็จะพบอิสรภาพและได้รับการเสริมกำลังให้ตระหนักว่าแท้จริงแล้วไม่มีสิ่งใดเลยที่จะสำคัญไปกว่าจำเป็นกว่าเป็นประโยชน์กว่าหรือแม้แต่จะน่าตื่นเต้นไปกว่าการได้ออกเดินทางในเส้นทางแห่งความเชื่อกับพระเจ้านี้เราจึงอธิษฐานด้วยความมั่นใจเพราะเรารู้ว่าพระวิญญาณแห่งความจริงจะสอนเราถึงหนทางในการดำเนินชีวิตที่เรียนแบบพระคริสต์ขั้นต่อไปคือการตระหนักว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราก็ได้ข้ามผ่านเส้นแบ่งเขตแดนจากอาณาจักรแห่งความมืดเข้าสู่อาณาจักรแห่งความสว่างแล้วโคโลสีบทที่1ข้อ13บอกว่าพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ไม่มีสูตรสำเร็จใดสำหรับการเติบโตในความเชื่อคริสเตียนและการบังเกิดใหม่ก็เปรียบเหมือนการเกิดใหม่อีกครั้งจริงๆเราไม่ได้ถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตอย่างเด็กแต่เราถูกเรียกให้เข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่สู่การเติบโตขึ้นในความบริบูรณ์ของพระคริสต์เราถูกเรียกมาให้เป็นผู้ทวนกระแสโลกหรือกล่าวได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในวัฒนธรรมใดหรือส่วนไหนของโลกคริสเตียนก็ถูกเรียกให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่ารูปแบบหรือประเพณีใดที่โลกได้ตั้งไว้เราก้าวไปบนโลกนี้แต่ด้วยจังหวะชีวิตที่แตกต่างจากโลกการทรงเรียกของเรานั้นมีคุณค่าสูงยิ่งกว่ามาตรฐานที่ยอมรับกันในสังคมเหมือนอย่างที่เปาโลกล่าวไว้ในฟิลิปปีบทที่3ข้อ14ว่าและข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์การยึดมั่นและการต่อสู้เพื่อความจริงคือคุณธรรมอันน่ายกย่องอย่างหนึ่งในตลอดประวัติศาสตร์คริสเตียนแต่การต่อสู้เพื่อความเชื่อในทุกวันนี้นั้นอาจเปลี่ยนไปจากเดิมแต่พระคำแห่งความจริงของพระเจ้ายังคงหนุนใจเราให้ดำเนินชีวิตอันแตกต่างจากที่โลกให้ค่าเราจึงจำเป็นต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่ามีแบบแผนใดของโลกที่กำลังพันธนาการเราอยู่หรือไม่วันนี้เรากำลังทำให้โลกพอใจมากกว่าการดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าอยู่หรือไม่ในท่ามกลางโลกอันแตกสลายนี้ชีวิตของเรายังสรรเสริญและประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่หรือไม่โรมบทที่12ข้อ1ถึง2ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่าน
อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมและเพื่อเราจะสรรเสริญพระเจ้าและสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้แก่โลกนี้ได้เราจำเป็นต้องรู้จักพระคำของพระองค์เราจำเป็นต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาสิ่งใดจากชีวิตของเราผ่านการใคร่ควรพระวจนะของพระองค์ในทุกวันมีคาบทที่6ข้อ8มนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีและพระยาเวทรงประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้ทำความยุติธรรมและให้รักความเมตตาและให้ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้มีด้านใดของชีวิตที่เรากำลังเป็นผู้ทวนกระแสโลกอยู่บ้างมีพื้นที่ชีวิตใดที่เราอยากจะถวายตัวของเราเพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตแด่พระเจ้าอีกบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักเราและเรียกเรามาให้เป็นลูกของพระองค์เราอยากจะสรรเสริญพระองค์ด้วยหมดทั้งชีวิตของเราขอส่งเสริมกำลังเราให้ก้าวต่อไปแม้ต้องสวนทางกับกระแสของโลกแม้ต้องแตกต่างจากวัฒนธรรมและประเพณีหรือแม้ต้องถูกต่อต้านและข่มเหงก็ตามขอทรงนำหน้าเราและให้เราได้ติดสนิทกับพระองค์เสมอเราขอถวายชีวิตของเราเพื่อพระองค์จะใช้ตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ไม่มีใครเหมือนเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูAmen.